clouds pass, the skies are clear. คราวนี้เราไปดูแบบของอะไรอีกแบบหนึ่งนะที่เราจะเรียนต่อไปคราวที่แล้วมันมี all x all y กับ some x some y คราวนี้เรามาดู all x some y บ้าง all x some y ต่อจากของคราวที่แล้วนักเรียนลองบอกครูซิว่า all x some y เนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อไหร่เราเรียนมาหลายอันแล้วเป็นจริงเมื่อไหร่ดีเป็นจริงเมื่อ x ทุกตัวใน u ใน x ทุกตัวเนี่ย x ตัวหนึ่งก็ต้องมีทุกตัวเลยใน u x ตัวก็ต้องมี y อย่างน้อย1ตัวที่มาทำให้มันเป็นจริงจับค่า x มาค่าหนึ่งจะต้องมี y ที่อยู่ใน u เดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากนักเรียนเรียนมาหลายแบบแล้วมันแบบนี้ครูสรุปเอาไว้เลยนะว่าเป็นจริงเมื่อทุกค่าของ x ใน u จะมี y อย่างน้อย1ค่าที่ทำให้ pxy นั้นเป็นจริงต่อไปถ้าเป็นเท็จล่ะเมื่อไหร่เป็นจริงเมื่อทุกค่าของ x ใน u เนี่ยต้องมี y อย่างน้อย1ค่าถ้าเป็นเท็จเมื่อไหร่อะคะทุกค่าของ x ไม่มี y แม้แต่ตัวเดียวที่จะมาทำให้ pxy นั้นเป็นจริงครูต่อได้ไหมคะเป็นเท็จข้างบนก็ไม่ต้องลอกแล้วใช่ไหมเพราะว่าโรงเรียนมีแล้วแต่ของครูมันจากสไลด์ที่แล้วใช่ไหมคะเป็นเท็จเมื่อ x ใน u เนี่ยอย่างน้อย1ค่าไม่สามารถหาค่า y ที่ทำให้ pxy เป็นจริงได้เลยอย่างน้อยตัวหนึ่งอะหรือถ้าจะหาทุกตัวก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีตัวหนึ่งแล้วล่ะที่หาค่า y ไม่ได้เลยใช่ไหมคะไปที่ตัวอย่างได้ไหมคะนักเรียนทันไหมคะทีนี้เราไปดูที่ตัวอย่างนะในค่าความจริงของมันมีแค่นี้ค่ะที่เราไปดูที่ตัวอย่างซิจากที่เราเขียนมาเป็นจริงเป็นเท็จเนี่ยเป็นยังไงเราบอกว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเป็นจริงเมื่อ x ทุกตัวจะต้องมี y อย่างน้อย1ตัว